่ะนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับเรามารอกันที่ห้องรับรองนะครับเพื่อที่จะฟังการบรีฟกันนะครับนี่ด้านหน้านะครับที่สนามช้างนี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวทางอินสตรัคเตอร์ก็จะนี่ครับทำการสอนลายสนามนี่แล้วก็สมาชิกก็นั่งรวมกันที่ห้องนี้นะครับนี่ข้างหลังกำลังเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการบรีฟกันวันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้บีฟไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้คนมาเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูกันทีมงานเพียบแล้วก็พร้อมที่จะไปลุยแทร็กเดย์วันนี้แล้วรอบเช้านะครับครึ่งเช้าจะเป็นการจับเวลาเพื่อจัดอันดับแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นการเอาลำดับที่ดีนะครับเวลาที่ดีมาเรียงกลุ่มกันนะครับไปดูกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้เราก็เช้าตอนนี้กี่โมงแล้วพี่โอ้ไม่เช้ามากละสิบโมงแล้วกำลังจะเริ่มควอลิฟายรอบแรกกลุ่มแรกกลุ่ม C ออกไปแล้วกำลังจะออกไปแล้วอยู่ข้างหลังนะฮะส่วนขานี้เพิ่งมาเมื่อเช้าลงเครื่องมาก็รีบมาเลยก็ใจถึงแฟนบอกว่าไปไหนก็ได้ในโลกนี้ไม่ต้องนอนบ้านแฟนถือกล้องให้อยู่เดี๋ยวเราพาไปดูรถกันดีกว่าไปแต่ก่อนอื่นข้างหลังเนี่ยแดงมากเลยแดงมากเลยแดงมากเลยทั้งรถทั้งคนนะฮะอันนี้คือเขาจ้างมาเพื่อประกบ48พิต้าคันเดียวอันนี้เราจะถ่ายรถหรือจะถ่ายคนดีงานรถงานรถนะฮะจะคุยกับน้องใช่ไหมคุยกับน้องเขาดีกว่าโอเคงานนี้งานอะไรรู้ไหมเนี่ยเขาบอกเอาไมค์เข้าไปใกล้ๆเอาไมค์เข้าไปใกล้ๆเออรู้จักชื่องานไหมเนี่ยเงียบเลยยิ้มหวานอย่างเดียวพิตติ้งอันนี้เพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้ารู้ไหมว่ามาทำอะไรน้องบอกกูมาทำอะไรที่นี่คันนี้คือ Ferrari 48 Pista โอเคเราปล่อยผ่านไปดีกว่าน้องตอนนี้สตันเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่เดี๋ยวน้องเขาวอร์มเครื่องก่อนแล้วกันให้น้องวอร์มเครื่องก่อนโอเคเราเดินดูต่อเครื่องเย็นอยู่เดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนดีกว่าครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคันนี้นี่คือเป็นสีอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้สีพิเศษนะครับเป็น720 Spider นะฮะอันนี้รถพี่แชมป์นะฮะรถเจ้าของศูนย์นะครับค่าสีเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นเขาบอกว่าประมาณเป็นล้านเลยใช่มั้ยล้านกีบล้านกีบล้านบาทล้อเล่นถูกแล้วเป็นล้านอยู่แล้วเป็นล้านครับสีนี้สีพิเศษด้วยมาไล่มาไล่มาคันนี้โอเคคันนี้ก็เป็นรถของฝรั่งเราเองรถของคนนี้แหละเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดประทุนขับแข่งเอางั้นเลยเหรอพี่เขาบอกว่าเขาต่อให้ว่าเขาจะถือพิซซ่าแล้วขับไปพี่ถือพิซซ่าเพราะว่ารุ่นนี้อันนั้นพิซซ่าใช่ไหมรุ่นนี้488พิซซ่าเอาพิซซ่าสปอนต้องเข้าแล้วนะหิวอยู่พอดีตอนนี้โอเคไปไม่ต้องมันเร็วดีจังเลยเราอย่าช้าเราหลายคันแมคคาเรน5404อันนี้รถท่านประธานรถเราเลยไปดูรถกันรถท่านประธานนะทำไมเลยเดินเลยได้ยังไงไม่เลยละไม่เลยละกลับมาเราท่านประธานนะเปลี่ยนเป็นสีบลูครับปลายต่อบลูฮาวายนี่เดี๋ยวเราแอบไปดูนักแข่งที่แบบกำลังจะลงดีกว่าเดี๋ยวอาจจะคุยกับเขาไปหน่อยนี่คือนักแข่งตัวจริงเลยใช่ไหมนักแข่งตัวจริงฮะแบบปล่อยให้ออกก่อนแล้วแบบค่อยแซงไปทีหลังอะไรเขาจะปล่อยห่างกันประมาณ10วิครับคันใช่ไหมใช่คันนี้เป็น Subaru STI หน้าเสือนะครับก็คันนี้บอกเลยว่าจูนมาแรงมากต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง Very good หลังที่สุดเลยฮะหลังเลยพร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยครับเป็นไงฮะพร้อมมากเดี๋ยวรอดูนะฮะวันนี้ขอนาที20ไปแล้วโอเคไปแล้วครับไปแล้วฮะประมาณฟอร์ดคันนี้หายากฟอร์ด GT ฮะเข้ามาเลยรุ่นนี้ไม่ใช่โอกาสน้อยมากนะที่จะเห็นขับเนี่ยใช่ฮะตื่นตาตื่นใจไปหมดฮะตอนนี้โอเคคันนี้เป็น488 Spider นะฮะธรรมดานะยากมากเลยนะโอกาสที่จะได้เห็นครับเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับคิดว่าเวลาเท่าไหร่นาที20แล้วกันโอเคมั้ย3นาทีได้กัน3นาทีได้โอเคขอฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้โหมากโอ้ยรุ่นนี้พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์เพราะมันถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์เลยนะรุ่นเนี้ยไฮเปอร์แล้วราคาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในไทยเนี่ยราคารถไฮเปอร์คาร์เนี่ยไม่ใช่น้อยเป็นรถสะสมเป็นรถสะสมด้วยหายากมากรถไปแล้วแต่ยังเหลือคนเหลือคนต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดพี่จะเก็บให้หมดเดี๋ยวนี้พี่เป็นอย่างนี้เนาะพี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเริ่มทำยูทูบนะฮะเริ่มจะแบบจะเข้าหาพี่ต้องพี่ตีนะนายเขาบอกว่าก็ต้องให้เห็นสีสันนายคือใครพี่นายใหญ่จ้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาในนามของอะไรครับเนี่ยเอสเตอร์ค่ะเอสเตอร์คืออะไรครับภาพ
เบกผ้าเบกผ้าเบกเม็กเซอร์ผ้าเบกใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็มีน้ำหอมมาจำหน่ายด้วยค่ะมีหลายกลิ่นเลยมีกลิ่นอะไรบ้างครับขอสักสามกลิ่นต้องไปเทสต้องไปเทสครับพี่ต้องอยากเทสกลิ่นไหมมีกลิ่นพีชอยากไว้ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้พยักหน้าแล้วเรคคอร์ดไว้นะเรามาเล่นรถโอเคอันนี้เจ้าของช่องเขาฝากถามมานะครับมีแฟนกันหรือยังครับยังค่ะก็ยังอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีแล้วกิมพี่ต้นก็ได้รู้คำตอบแล้วนะที่พี่ฝากถามผมเมื่อกี้ให้ฝากถามน้องเขาโอเครู้แล้วสันดานมันอะไรก็ได้ให้ไฟเข้าบ้านเพื่อนนี่ความสุขของเราโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากแล้วกันขอบคุณมากครับดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ครับมาถึงว่าที่แชมป์เอาพี่อ้ําก่อนเลยได้มั้ยว่าที่แชมป์เลยเหรอว่าที่แชมป์มันจะเป็นใครเป็นไปได้อ่ะมันจะเป็นใครไม่ได้อยู่แล้วใครพี่แอนไม้ถือหมวกเนี่ยสวัสดีครับพี่อ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มันจะเป็นใครไม่ได้อยู่แล้วครับรายการนี้นะฮะใช่ยินดีด้วยครับอันนี้คือพี่คนเดิมที่คันนี้เจ้าของเดิมเค้าพี่แพนมาฟุ้งเฮ้ยทําไมพูดไทยชัดเลยอ่ะชัดชัดไม่ตอนพม่าเกลิกาลําบงเกปุรโบเล็กปุรปริงสําเนียงบองปะดังปะดาพม่าไงงานก่อนงานก่อนอ๋อเรียนมาก็เลยพูดไทยชัดใช่เมื่อกี้เราได้มาแล้วได้น็อตล้อคันนี้มาแล้วล้อได้กี่น็อตครับทุนไม่ถึงคันนี้คือว่าที่แชมป์เวลาดีสุด1นาที47เชิญเลยครับเชิญครับตอนนี้คืองงว่ากล้องแพนมาทางผมนะแต่เจ้าของนี่ตัวจริงมาตอนแรกนึกว่าพี่เป็นเจ้าของสวัสดีครับ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 นะฮะก็เจ้าของใหม่เจ้าของใหม่เจ้าของน็อตล้อใหม่อ๋อเจ้าของใหม่สุดมากครับคันนี้ครับ765 LT วิ่งไม่กี่รอบด้วยเออวิ่งนิดเดียวเองแม่งโกงป่าววะลัดสนามหรือเปล่าลัดสนามหรือเปล่า2รอบพี่ลัดสนามมั้ยมีเหยียบฟ้าขาวแต่ว่าเป็นฟ้าขาวของ Racing Line ผมเหยียบหญ้าผมยังไม่เร็วเท่าพี่เลยทำไมเวลาผมแย่กว่าพี่อ่ะไม่ได้อะไรอันนี้2นาทีครึ่ง2นาทีครึ่งเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะก็
ฝีมือแค่นี้เฮ้ยครั้งที่แล้วคุณเร็วกว่านี้เพิ่มเลยนี่ตอนนั้นโกงกันลักษณะไงก็ว่าแล้วแต่เมื่อกี้งงมากเลยบอกเหยียบหญ้าเหยียบอะไรนะเหยียบหญ้าเหยียบลายเหยียบหญ้าด้วยโปรที่ขับรถเขาไม่เหยียบคันเร่งแต่เขาเหยียบหญ้าก็อันนี้เป็นว่าที่แชมป์นะฮะนะตอนนี้เวลาดีสุดถ้าไม่มีใครล้มเขาได้ก็จะได้ที่หนึ่งของงานนี้ยากแล้วแหละที่จะวิ่งแล้วล้มได้นอกจากวิ่งเร็วแล้วสะดุดถึงจะล้มแล้วก็ไม่เอาตกลงรายการเขาจะโปรดิเขามีสาระนะรายการใช่จะไม่มีสาระเพราะพวกเรานี่แหละใช่ใช่อันเล็กเจิดอันเล็กเจิดเริ่มรอชมว่าเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาก็น่าจะใช่ครับเริ่มจับเวลาจริงใช่ครับก็เป็นการแข่งขันที่แบบไม่ได้แบบออกตัวพร้อมกันแต่ว่าจะเป็นการใช้วิธีจับเวลาเอาห่างกัน10วิแต่ถ้านี้ออกสุดท้ายแม่งไล่บี้หมดเลยไปก่อนเลยไม่ต้องมาให้ไปก่อนดีกว่าคนหลังซวยอีกโดนล็อกรอบใช่โอเคขอให้ผมไม่ได้วิ่งกับพี่แล้วกันความสูงของผมก็แค่นั้นแหละโอ้ถ้าผมได้2นาทีกว่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะจริงเหรอแล้วพี่กี่นาทีนี่เมื่อกี้ก็บอกนาที50กว่าแล้วพี่ล่ะโอ้ถ้าได้ขับนะไม่อยากจะบอกกี่วิยังไม่ออกเลยทำไมไม่ออกกับเขาเดี๋ยวรอดูเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในงานต่อโอเคครับติดขอบสนามเขาจะเห็นรถทุกคันที่วิ่งไปวิ่งมารู้สึกประทับใจไหมครับเขาบอกเขารู้สึกซูซ่านะฮะซูซ่าวันนี้ร้อนไหมครับอากาศดีปกติเนาะโอเคก็ยินดีที่ได้เจอครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้ผมมาสัมภาษณ์ใหม่นะครับขอบคุณนะครับมาดูดินี่เราจะมาหาพี่ยุ้ยไงของพี่ยุ้ยแล้วพี่ยุ้ยอยู่ไหนพี่ยุ้ยไม่อยู่ไม่อยู่เปิดรถได้ไหมมีกุญแจไหมมีกุญแจแล้วมีกุญแจให้ด้วยได้ด้วยโอ้โหเจ้าของรถไม่อยู่ครับเราก็จะทำการของรถอยู่นู่นไม่เป็นไรเจ้าของรถอยู่นู่นเราขอเขาแล้วโอ้โหอเล็กขอตอนไหนไม่รู้ขอไปนานแล้วโอ้โหโหยโคตรสวยเลยข้างในเขียวเขียวดีมากเลยเขียวเขียวดีจริงเบาะโคตรสวยอ่ะนี่ก็มีกำนันนะฮะกำนันคนนี้เป็น1ใน5ที่รวยที่สุดร่ำรวยสุดในประเทศไทยนะครับครับไม่ได้สวัสดีนะครับสาธุคนนี้เขาจะดูแลเรื่องพวกขนย้ายยาเสพติดพวกบอลพนันเนี้ยเขาจะเป็นคนคุมทั้งหมดนะครับนี่ครับรถเขาอยู่นี่ครับรถเขาอยู่นี่ครับมานี่ครับมาดูรถเขาจริงอ่ะวิ่งรอบเช้า2รอบอันนี้รถเขาสวยมากนะครับวันนี้เป็นฟอร์ดคาร์บอนรถกำนันแมนเอารถที่อยู่นี่เหรอขอโทษครับท่านหนูฮะตอนเช้าไม่วิ่งครับทำไมมาวิ่งทีเดียวบ่ายเลยโอ้ต่อให้ก่อนเหรอต่อสุดๆไม่หรอกมาสายนี่ฮะอันนี้เอาเวนทาดอร์เอสนะฮะของกำนันแมนคาร์บอนเต็มลำคาร์บอนเต็มสวยมากมากใช่เหมาะกับการวิ่งสนามมากๆใช่วิ่งบนถนนเนี่ยอาจจะใส่ได้ไม่เต็มที่เนาะใช่มันใหญ่วันนี้กระทิงตัวใหญ่ที่สุดของแลมโบก็จะได้มาหวดกันในสนามต้องรอชมนะฮะและตอนนี้เราเจอกับสาวๆท่านหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เรามาแอบดูรถพี่ยุ้ยนะฮะนี่ผมเห็นพี่ต้นไปหยิบอะไรดูเมื่อกี้จริงเหรอใช่หยิบแล้วใส่กระเป๋าด้วยวันนี้ก็เลยเอา GT3 มาลงแทร็กด้วยจริงๆวันนี้อยากจะเอาปิโรติด้วยนะคะแต่ปิโรติโดนตะปูไปแล้วนะคะเอาจริงเหรอที่ไหนครับที่นี่แล้วค่ะที่นี่เลยเหรอเห็นนะคะก็เลยเดี๋ยวเฉพาะคันนี้กับคันนั้นโอ้โหพี่ยุ้ยเอามา3คันแต่ระดับพี่ยุ้ยไม่มีปัญหาโดนตะปูใช่ไหมพี่ยุ้ยซื้อใหม่ซื้อรถใหม่เลยอันนี้จับมือหน่อยจับหน่อยรู้ใจอันนั้นทิ้งเลยจ้ะรอเอฟต่อเก็บไว้ก่อนอันนี้เอาคันเขียวมามันเหมาะกับขับแข่งแทร็กมากใช่เหมาะมากสวยมากพี่ยุ้ยพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะพร้อมมากเพิ่งมาถึงก็เต็มร้อยเลยเช็ครถก่อนคือตอนเช้าเนี่ยเขามาวอร์มมาจับเวลากันพี่ยุ้ยแบบไม่เป็นไรวิ่งบอลไม่มีปัญหาเอ้ยค่อยมาแซงทีเดียวแซงพวกที่มาซ้อมทีเดียวจริงๆแล้วมีความรู้มานะคะว่าแบบรถเวลาลงไปรอบนึงอ่ะ20นาที30นาทีคือต้องพักก็เลยเอามา2คันเออพี่ยุ้ยพาไปดูอีกคันพิลาติอ่ะตะปูอยู่นี่ครับพิลาติโดนตะปูนะครับตรงนี้เป็นบุญตานะครับบุญตานะครับพิสตาไม่เคยเห็นนะตะปูก็ไม่เป็นไรก็อาจจะขับคันนี้กับคันนั้นสลับกันไปอยากจะบอกกับสำหรับคนที่มาลงแข่งนะคะอุณหภูมิยางสำคัญมากแล้วก็เวลาลงรอบไปนะคะเวลาเราวอร์มไปอะไรรอบแรกเราต้องวอร์มเบาก่อนนะคะพอรอบ2รอบ3เราค่อยซัดแรงครับเพราะไม่งั้นสนามลื่นพอเราเอาไม่อยู่เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันกลับมาหาเราอยากบอกทุกคนว่าตัวเรานะคะมีมูลค่ามากกว่ารถนะคะสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความปลอดภัยโอเคครับพี่ได้ข้อมูลความรู้ครบเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ยุ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยต่อพี่กิวโชคดีไม่ได้ลงเก่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู GTR กันหน่อยนะครับนี่เราอยู่กับหัวหน้าแก๊งแล้วกัน2คนแก๊งทีเดียครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่ยืนตรงกลางเลยพี่ยืนตรงกลางเลยครับคันนี้ของใครครับเนี่ยของผมเองครับอ๋อของพี่กิตเองใช่ครับคันนี้สเต็ปอะไรบ้างก็เครื่องเดิมครับมีอินเตอร์มีอันนี้นิดหน่อยจูนกล่องครอบอ่า
โอ้แล้วประมาณกี่ม้าเนี่ยประมาณ600ครับ600ม้าสบายๆ GTR ไงก็ยืน600ใช่ไหมใช่ได้กลุ่ม A เลยใช่ไหมกลุ่ม A เป็นกลุ่มเร็วที่สุดเวลาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้T57 T57 หุ้ยพี่ต้นพี่ต้นโดนแน่โดน GTR กินแน่เอาใหม่เอาใหม่กดซุปเปอร์คาร์หายเลยเจ้าสำนักนะครับเจ้าสำนักมาเขาถึงเรียกว่าซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์ไงใช่GTR วันนี้พามาหลายคันนะแต่จอดตรงนี้2คันคันนี้สเต็ปประมาณ600อีกคันนึงล่ะครับเดิมเลยครับเดิมมาดูคันนี้คันนี้เวลาดีๆไม่ใช่เหรอคันนี้เนี่ยใช่คันนี้ไหมคันนี้ดีเวลาเท่าไหร่นะ1.9 แล้วเดิมๆอ่ะนะเครื่องนี้ไม่ได้แตะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับยางเดิมไหมครับยางก็เดิมครับเฮ้ยทำไมได้เวลาดีขนาดนั้นนาทีกว่านะแล้วยางเก่าเครื่องเดิมแล้วคุณเฟอร์รารี่วิ่งเท่าไหร่เราคุยกันเรื่อง GTR อยู่ไม่ต้องไปพูดถึงเราคุยกันเรื่อง GTR อันนั้นช่างมันโอเคโอเคขอบพระคุณมากครับโชคดีนะครับขอให้โชคดีครับไปดูข้างหน้ากันหน่อยครับแบบเอาพี่ปิงปองก่อนเลยพี่ปิงปองก่อนเชิญลงมาจากรถตรวจแอลกอฮอล์ด้วยครับผมวันนี้ได้ไปดื่มที่ไหนมาหรือเปล่าไม่มีครับไปดื่มที่ไหนไม่ทำไมหน้าเมาๆแดงๆไม่มีครับพี่ผมแพ้แดงคุณอย่ามามีใบขับขี่ไหมมีมีก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วมีก็ดีแล้ววันนี้กับพี่ใหญ่เป็นไงครับผลอ๋อดีครับยังไม่ได้วัดเลยพี่โอ้โหใครแพ้ก็สกินเฮดนะครับเฮ้ยการแต่งกายเขามีคอนเซปต์นะครับคุณดูเบรกครับคุณดูเบรกเขาคุณดูเบรกและแคปเขานะเนี่ยแมทช์กับกางเกงโดนหลอกเอาโดนหลอกยกใครหลอกมาเนี่ยสู้สู้พี่โชคดีสู้สู้ครับขอบคุณครับอันนี้ใครเอาอยู่หน้าสุดเลยพี่แม็กครับพี่แม็กครับโอ้โหสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยพี่แม็กมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ๋อมั่นใจ 100% ครับมั่นใจ 100% ว่ามั่นใจ 100% ว่าไม่แหกแน่นอนพี่แม็กนี่พี่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กนี่ก็มาเวลานาทีกว่าเหมือนกันนะรอบนี้อาจจะ3นาทีครับไม่ธรรมดาต้องมารอชมกันร้อนนะครับไอ้นี่มีโค้ชชิ่งมาด้วยครับมีโค้ชมาติวให้มีโค้ชหนึ่งมาเป็นผู้จัดการทีมใส่เต็มโค้งครับใส่เต็มที่บุญครับไม่ร้อนเล่นโชคดีครับพี่โชคดีครับโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Track Day 2021 LMFP นะครับตอนนี้ก็4โมงจะครึ่งแดดไม่มีอากาศเย็นสบายมากร้อนเหงื่อเต็มเลยตอนนี้เราก็กำลังถ่ายรูปรวมกันครับเสร็จแล้วพี่ออยไม่ขึ้นสูงๆหน่อยพี่จะได้เห็นพี่สูงได้แค่นี้เหรอกดลงมาหน่อยสูงได้แค่นี้เหรอพี่ถ่ายรูปรถไงโอเคนั่นแหละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยสนุกสนุกสนุกเรียกว่าไม่ได้แบบแข่งขันกันถึงขั้นแบบเอาเป็นเอาตายตะบี้ตะบันกันแต่บางคนก็คันเขียวก็ดูจะไม่ยอมอ่ะเนาะไม่ยอมเพราะว่าคุณแม่งวางแผนชั่วร้ายไว้ว่าขับเวลาไม่ดีตอนแรกไปอยู่คัส C ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วท้ายมันก็ไปอยู่คัสเค้าก็รู้ทันเค้าก็จับมันอยู่คัส B ไม่ใช่แล้วมันก็ไปขึ้นที่1คือรอบแรกเนี่ยผมขับคนเดียวแล้วมันก็เลยงงงงพอรอบ2รอบที่จับเวลาจริงเนี่ยได้มีโอกาสขับตามพี่คนนึงพี่ได้ไลน์แล้วได้ใช่ครับตามตูดเลยครับตามตูดทําไมเวลามันขึ้นมา30วิวะก็ประมาณนั้นแหละพี่5กว่าเลยใช่พิสต้าด้วยตามพิสต้านี่คือแล้วแบบคนขับพิสต้านี่แน่นอนว่าฝีมือต้องฉกาจโหดูตากล้องไม่มองมองไปทางนู้นก็สนุกสนุกมากวันนี้พี่ต้นสนุกมั้ยสนุกมากเนาะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจัดอีกรอบจัดใหม่เลยเหรอจัดใจเย็นๆต้นคาซ่าจะเป็นคนจัดใช่ไหมไม่ใช่เลยว่ะเอาไม่ใช่เหรอคือมันเป็นไปได้แทบไม่ได้เลยที่โอกาสที่เราจะแบบได้เอารถแบบนี้รถเราอ่ะมาอยู่สนามแข่งมาสนามระดับโลกขนาดนี้นี่ต้องแบบขอบคุณกลุ่ม LMFP ใช่ขอบคุณกลุ่มที่ให้โอกาสเราได้มาอยู่ใช่ครับนี้นะครับที่มีโอกาสได้ลงมาขับบนแท็กจริงๆแบบนี้ก็หวังว่าเขาจะจัดอีกรอบหน้ารอบหน้าปีละครั้งนะเขาแท็กเดย์ปีละครั้งใช่ไหมแต่ก็จะเป็นทริปธรรมดาอยู่เฮ้ยทำไมกลุ่มนี้งบคืองบหนาเหมือนกันเนาะสุดยอดเลยก็ขานกันนะครับได้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันครับผมขอบคุณน้องเล็กด้วยขอบคุณครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรใจเย็นเจี๊ยบอยากนั่งสนามเสียใจเสียใจน้องมันหนีไปเล่นไม่สองนาทีหนึ่งครับโชว์ยังได้เลยเราไม่ถึง2เราไม่ได้ผิดกุ๊กไงไปเข้าผิดคุกผิดคุกรอบหน้าวางแผนมาใหม่เฮ้ยวางแผนเลยเขารู้แล้วแล้วรอบหน้าผมว่านะขับกัน5นาทีหมดเลยตั้งใจวางไม่ใช่พี่ไอเนี่ยมันตั้งใจวางแผนบ้าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกผมก็เต็มที่นั่นแหละมันรู้อยู่แล้วมันเคยมาวิ่งดีด้วยครับ4ครับผมเดี๋ยวไปยินดีกับมันอีกที1.4 พี่หน้าพี่หน้าใหม่ขอบคุณครับผม